ราอยู่กันที่จุดชมวิวทะเลหมอกสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่ตรงข้ามกับเนินโนราที่เราถ่ายคลิปกันก่อนหน้านี้นะครับบรรยากาศโล่งๆครับสวยงามมากเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกก็ถ้ามาช้ากว่านี้จะเห็นหมอกเยอะกว่านี้ครับเดี๋ยวลองไปเปลี่ยนจุดขยับไปนิดนึงครับจะเห็นทะเลหมอกชัดกว่านี้วันนี้ขึ้นไปเดินได้นะครับถ่ายรูปลานจอดรถกว้างขวางครับจอดรถได้เยอะเป็นรีสอร์ทบ้านบนเขาวิวสวยบ้านบนเขาวิวสวยสุราษฎร์ธานีบรรยากาศสุดยอดมากผมไม่รู้เลยว่าในเมืองสุราษฎร์เนี่ยจะมีแบบนี้ด้วยเพิ่งเคยเดินทางมาที่นี่ครั้งแรกครับตรงนี้เป็นจุดเสียวนะครับจุดเสียวครับจุดเสียวมันสูงนี่ครับทะเลหมอกสุราษฎร์ธานีขณะนี้เวลา8นาฬิกานิดๆครับยังไม่9นาฬิกาถ้ามาเช้าเช้ากว่านี้จะเห็นสวยสวยกว่านี้ทะเลหมอกสุราษฎร์ธานีสวยมากสบายตาสบายใจครับเดินทางแบบชิวๆเห็นอะไรแบบสวยงามก็ดีต่อใจครับสุขภาพจิตที่ดีคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสถานีหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมครับสวัสดีครับ